รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทีวีบ้านร่วมกับบริษัททริปเปิลเอ็นเตอร์เทนเซชั่นจำกัดเสนอรายการธรรมสาระบันเทิงที่ป้อมบรามันสนับสนุนโดยวัดป้อมบรามันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมพลวัดป้อมขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมสาระบันเทิงที่ป้อมบรามันรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวและข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวัดป้อมบรามันและฟังข้อคิดหลักการใช้ชีวิตดีๆจากท่านพระครูเกษมจันทร์ธรรมิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเกจิแห่งเมืองกุลุงเก่าเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2561ที่วัดป้อมรามันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี2561โดยมีประชาชนและศิษยานุศิษย์ของท่านพระอาจารย์แดงตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินจนแล่นศาลาปฏิบัติธรรมของวัดป้อมรามันนะครับวันนี้ผมก็มีภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมกันครับเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่18พฤศจิกายน2561ที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดป้อมบรามันตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี2561โดยคุณชัดชัยสาตราภัยคุณพิชิตบุตรสบายและคุณสายันสุขุดมร่วมกันเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดกฐินสามัคคีร่วมกับประชาชนและศิษยานุศิษย์ของท่านพระครูเกษมจันทนิมนต์หรือท่านพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลเจ้าวาดวัดป้อมบรามันพร้อมผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐินสามัคคีจนแน่นศาลาวัดของวัดป้อมบรามันครับโดยก่อนหน้าที่จะมีพิธีทอดกฐินได้มีการตั้งขบวนกฐินเพื่อวนรอบพระอุโบสถจำนวน3รอบโดยในปีนี้ได้มีคณะมังกรและสิงโตจากคณะลูกเท้ามหาพรหมแชมป์สิงโตประเทศไทยด้วยรางวัลพระราชทาน5สมัยซ้อนจากกรุงเทพมหานครรวมถึงขบวนกองยาวร่วมเข้าขบวนแห่กฐินสร้างพลังบุญให้กับประชาชนที่มาร่วมขบวนด้วยครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ก็เพื่อบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์วิหารสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมบาลังสีซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2310ครั้งหนึ่งสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมบาลังสีได้มาปักกลดธุดงค์ที่วิหารแห่งนี้ปัจจุบันวิหารแห่งนี้ได้ทรุดโทรมลงจึงมีโครงการบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์ขึ้นครับการทอดกฐินคือการนำผ้ากฐินไปวางต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำ5รูปแล้วให้พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้นถือว่าเป็นการสร้างบุญที่ใหญ่ที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งการร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นหมายถึงเป็นกฐินสามัคคีที่ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพได้จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซอง1บาทหรือ 1,000 บาทก็ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพเช่นเดียวกันครับหลังจากเสร็จพิธีทอดกฐินแล้วท่านพระอาจารย์แดงได้ลงณหน้าทองให้กับผู้ที่มาร่วมงานทอดกฐินเพื่อความเป็นสิริมงคลได้แจกวัตถุมงคลให้กับผู้ที่ร่วมงานบุญด้วยครับและได้กล่าวต่อญาติโยมให้ปฏิบัติตามหลักธรรมด้วยการถือศีล5ส่วนในปีนี้ประชาชนร่วมทอดกฐินสามัคคีเป็นจำนวนเงินรวม 788,938 บาทครับนอกจากนี้ยังมีดารานักร้องนักแสดงศิลปินของท่านพระอาจารย์แดงร่วมในพิธีนี้ด้วยครับอาทิคุณตู้ดิเรกอมาตย์เตชกุลคุณยอบรักเพชรสุพรรณคุณก้าวกรุงเก่าคุณกุ้งสาลิกาพระเอกลิเกเสียงใสขวัญใจไมตรีและคุณปอไหมรัตติกรขุนโสมนักแสดงดาวรุ่งเข้าร่วมทอดกฐินพร้อมกับทำการแสดงมินิคอนเสิร์ตให้กับผู้ที่มาร่วมงานบุญได้รับความสุขความสนุกสนานกับเสียงเพลงด้วยครับท่านพระอาจารย์แดงกล่าวเสริมด้วยนะครับว่าการทอดกฐินเป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง
นิยมทำกันตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงกลางเดือน12ตามคติที่ถือว่าการทอดกฐินเป็นการถวายทานพิเศษแก่พระสงฆ์ที่ได้จำพรรษาครบไตรมาสนับว่าได้กุศลแรงจึงได้มีการฉลองกฐินก่อนนำไปที่วัดเป็นงานใหญ่มีการทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านของผู้เป็นเจ้าภาพกฐินและเลี้ยงผู้คนมีมหรสพสมโภชและบางงานจะมีการรวบรวมปัจจัยไปวัดถวายพระอีกด้วยเช่นในกรณีกฐินสามัคคีพอถึงกำหนดวันทอดก็จะมีการแห่แหนเป็นขบวนไปยังวัดที่จะมีการทอดกฐินมีเครื่องบรรเลงมีการฟ้อนรำหน้าขบวนตามประเพณีนิยมครับต่อมาได้มีพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระปู่หยี่กอฮงรุ่นรวยให้เพลินวาระที่3วาระสุดท้ายนะครับที่วัดป้อมรามันโดยมีท่านพระเดชพระคุณพระพรหมมังคาจารย์หรือเจ้าคุณธงชัยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารอธิษฐานจิตเดียวก่อนพิธีพุทธาภิเษกในวันนี้นะครับวันนี้ผมก็มีเวลาละเอียดมาฝากท่านผู้ชมนะครับวันที่18พฤศจิกายน2561ณศาลาพ่อปู่โชชกวัดป้อมรามันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพ่อปู่หยี่กอฮงรุ่นรวยให้เพลินเป็นวาระที่3ซึ่งถือว่าเป็นวาระสุดท้ายครับโดยในช่วงเช้าได้มีการบวงสรวงเทวดานพเคราะห์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณวัดป้อมรามันโดยมีท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลเจ้าวาดวัดป้อมรามันประกอบพิธีครับโดยมีนายฉัตรชัยสาธราภัยผู้ดำเนินการออกแบบและจัดสร้างเหรียญพระปู่หยี่กอฮงรุ่นรวยให้เพลินศิษยานุศิษย์และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากครับวะตังยาวะทิพานังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนธัมมังคีวะตังยาวะทิพานังสรณังกัจฉามิตังโลกัสสาติพุทธาบูชามหาเตยะมหังครูอาจารย์ยังสรณังคโตปิมินาสการเณนะตังครูอาจารย์ยังอภิปูชยาเอกเฮาวตุเอกเสมภูมาเดยังปุถเทวดิสเมยะภาคันธาพันนังอาภาปิพันตาสันติเกยังนิวัจนังสาภูเมสุนังสุธรรมตนะกาโรนหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงแล้วจึงเริ่มประกอบพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพ่อปู่หยี่กอฮงรุ่นรวยให้เพลินเสริมดวงร่ำรวยมั่งคั่งครับโดยท่านพระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์หรือเจ้าคุณธงชัยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเมตตานั่งอธิษฐานจิตเจริญบริกรรมภาวนาเดี่ยวให้ก่อนที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานครส่วนในวันนี้มีพระเถรคณาจารย์แปดรูปชื่อดังร่วมนั่งปกอธิษฐานจิตครับอาทิพระธรรมรัตนมงคลหรือเจ้าคุณแบวเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าวาดวัดพนัญเชิงวรวิหารเป็นประธานจุดเทียนชัยครับจากนั้นพระธรรมรัตนมงคลนั่งปกอธิษฐานจิตร่วมกับพระเถรคณาจารย์ชื่อดังอาทิพระราพัฒนาพรหรือเจ้าคุณนรงค์รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเจ้าอาวาสวัดชโยวรวิหารพระเมธีวราพรหรือเจ้าคุณเชิดชัยรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหารพระครูอนุกูลศาสนกิจศิษย์เอกหลวงปู่สวัสดิ์เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเ
จ้าวาดวัดสารปูนวรวิหารพระพิพัฒน์กิจจาพรหรือเจ้าคุณเล็กเจ้าคณะอำเภอบางปะหันเจ้าวาดวัดวรนายกลังสันพระครูสุทธิกิจจาธรเจ้าวาดวัดอ่างทองวรวิหารพระปลัดอิทธิพลหรือพระอาจารย์ออสเจ้าวาดวัดสายไหมและพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลเจ้าวาดวัดป้อมบรามันนั่งปกอธิษฐานจิตครับโดยมีนายชัดชัยสาตราภัยผู้ดำเนินการออกแบบและจัดสร้างเหรียญพ่อปู่ยีคอหงรุ่นรวยให้เพลินเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนก่อนทำพิธีในวาระที่3วาระสุดท้ายโดยมีประชาชนเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากครับโดยมีพระมหานาค4รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครสวดเจริญพิธีพุทธาภิเษกครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพ่อปู่ยีกอหงรุ่นรวยให้เพลินแล้วท่านพระครูอนุกูลศาสนกิจเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าวาดวัดสารปูนวรวิหารเป็นประธานดับเทียนชัยครับจากนั้นพระเถระทรงสามณศักดิ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์และโปรยข้าต่อดอกไม้ครับจากนั้นท่านพระครูเกษมจันทพิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเจ้าวาดวัดป้อมบรามันได้มอบเหรียญพ่อปู่ยีกอหงรุ่นรวยให้เพลินพร้อมทั้งปฏิทินวัดป้อมบรามันและปฏิทินพ่อปู่ยีกอหงและพ่อปู่ชูชกให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีทุกคนด้วยครับพระอาจารย์แดงกล่าวว่าวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดสร้างเหรียญพ่อปู่ยีกอหงรุ่นรวยให้เพลินในครั้งนี้คือ 1. สมทบทุนก่อสร้างและทนุบำรุงบ้านพักคนชราพ่อปู่ยีกอหงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 2. สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนพริกวัดป้อมบรามันเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้วยครับตัวจะทำการดีดอาคารให้สูงขึ้น1เมตร50ถึง2เมตรเพื่อหนีน้ำท่วมขณะเดียวกันก็จะขยับถอยหลังไป3เมตรครับและจัดสร้างห้องน้ำสร้างลานจอดรถบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามด้วยครับและ3มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยครับซึ่งในวันนี้นายชัดชัยสาตราภัยผู้ดำเนินการออกแบบและจัดสร้างเหรียญพ่อปู่ยีกอหงรุ่นรวยให้เพลินได้มอบเงินเป็นทุนการศึกษาทุนอาหารกลางวันและทุนค่ารักษาพยาบาลให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่าตะโกปิดทองจำนวน 100,000 บาทมอบเงินจำนวน 700,000 บาทและเหรียญทองแดงราคา299บาทจำนวน 10,000 เหรียญเพื่อสมทบทุนปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนพริกวัดป้อมรามันมอบเหรียญทองราคา 49,999 บาทจำนวน2เหรียญเหรียญชุดกรรมการหน้ากากทองคำราคา 15,999 บาทจำนวน30ชุดและเหรียญทองแดงราคา299บาทจำนวน 5,000 เหรียญเพื่อสมทบทุนให้แก่บ้านพักคนชราพ่อปู่ยีกอหงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมมอบเหรียญทองแดงราคา299บาทจำนวน200เหรียญให้แก่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งในวันนี้ได้มีการจัดประมูลเหรียญพ่อปู่ยีกอหงรุ่นรวยให้เพลินชุดกรรมการหมายเลข1ซึ่งมีผู้ร่วมการประมูลเป็นจำนวนมากนะครับและสุดท้ายการประมูลจบลงที่ราคา 100,000 บาทโดยนายชัดชัยสาตราภัยผู้ดำเนินการออกแบบและจัดสร้างเหรียญพ่อปู่ยีกอหงรุ่นรวยให้เพลินนั่นเองครับโดยคุณชัดชัยสาตราภัยได้มอบเงิน 100,000 บาทให้กับท่านพระอาจารย์แดงเจ้าวาดวัดป้อมรามันครับตำนานพ่อปู่ยีกอหงท่านเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนเกิดในพระนครมีผู้ไปกราบไหว้เป็นจำนวนมากเชื่อว่าถ้าอยากจะร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคลาภโดยเฉพาะที่ชื่นชอบการพนันการเสี่ยงโชคหากไปบนบานศาลเก่าแล้วมักจะสมหวังทุกประการปัจจุบันศาลพ่อปู่ยีกอหงอยู่บนโรงพักสถานีตำรวจนครบาลพระพาชัยกรุงเทพมหานครและมีอีกหลายสำนักที่สร้างรูปเหมือนให้บูชาด้วยครับด้วยเหตุนี้ท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงวัดป้อมรามันบนสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ
ึงมีแนวคิดผนวกคุณวิเศษของพระปู่ยีกอฮงและพระปู่ชูโชคเศรษฐีสองเทพเจ้าเข้าด้วยกันซึ่งพระปู่ยีกอฮงโดดเด่นเรื่องโชคลาภการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงการเดิมพันต่างๆเป็นสิ่งที่ประจักษ์แก่คนทั่วไปส่วนพระปู่ชูโชคสมญาเทพเจ้าแห่งการขอให้ได้เงินได้ทองไหลมาณชาลีติซึ่งมีมาตั้งแต่พุทธกาลจึงรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวครับช่วงข้อคิดจากพระอาจารย์แดงช่วงนี้ท่านพระอาจารย์แดงก็จะมีข้อคิดในหลักการใช้ชีวิตดีๆมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับสมเด็จพระพุทธการโตกล่าวเอาไว้ว่าลูกเอ๋ยอย่าไปขอพึ่งบารมีหลวงพ่อองค์นั้นหลวงพ่อองค์นี้การสร้างบุญนั้นต้องสร้างด้วยตนเองและพยายามทำปัจจุบันให้ดีอนาคตถึงจะดีเองครับอาตมาภาพก็จะมาแนะนำการใช้ชีวิตยังสมเด็จพุทธจารย์โตแนะนำให้ว่าลูกเอ้ยอย่าไปเที่ยวขอว่าบารมีหลวงพ่อองค์นั้นหลวงพ่อองค์นี้ถ้าลูกไปขอลูกก็จะเป็นหนี้ลำไปก็เลยเป็นหนี้ติดตัวทั่วไปลูกต้องทำเองสร้างเองคือบุญทานบารมีความดีนี่คือเราสร้างเองทำเองพอถึงเวลาฟ้าดินก็กีดขวางกั้นไม่ได้ความเจริญความสำเร็จก็จะมาถึงเองคือทำปัจจุบันให้ดีเดี๋ยวอนาคตมันดีเองเจริญพรโยมสนใจสั่งซื้อชาสมุนไพรเอสทิโกโทร0863673535หรือ0863603535ช่วงธรรมะบันเทิงสนับสนุนโดยบริษัททิโพเอ็นพรีเซนเทชั่นจำกัด ST Frame and Touch จำกัดผู้ผลิตเกี่ยวกับเหล็กโครงสร้างหลังคาดำเนินงานโดยคุณสาธิตเสรีนนชัยประเทศไทยอยู่คู่กับพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่โบราณนะครับท่านทรงทนุบำรุงบ้านเมืองศาสนาให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประสบนิกรนะครับพระอาจารย์แดงอยากให้มีศีลมีธรรมบังคับจิตสอนลูกหลานให้ทำความดีและรู้จักทดแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับและเกิดเป็นคนจนรักษามัคคีและรักศักดิ์ศรีของตนเองด้วยนะครับบทเพลงนี้ชื่อคำดำรัสพระเจ้าตากขับร้องโดยศิลปินก้าวกรุงเก่าครับดำรัสพ่อสยามนามเจ้าตาครั้งแผ่นดินเคยทุกยากศึกกรุงศรีทรงกอบกู้เอกราชชาติไทยมีสถาปนาธนบุรีเป็นนครทรงทำนุบำรุงพระศาสนาให้ประชาร่มเย็นเช่นการก่อนถ้อยแถลงผ่านฝากฟ้าเวลาจรเป็นบทกลอนสอนจิตให้คิดตามศาสนาคงอยู่คู่กษัตริย์แผ่นดินธรรมคงอยู่คู่สยามให้อนาประชาราษฎร์ทั้งชีพรามทุกเขตขามชาวสยามได้ร่มเย็นอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกยากคู่ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วนชั่วนานปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพอชื่นชมถวายบังคม100 บาทพระศาสดาคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ศาสนาพุทธศาสตร์ยงอยู่คู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันคำดำรัสแจ้งชัดในชี้แจงอาจารย์แดงท่านหยิบยกมากราบคานให้จงมีศีลธรรมประจำการมันฝึกจิตสอนลูกหลานสร้างความดีเกิดเป็นไทยให้จงรู้คุณแผ่นดิน
เกิดเป็นคนจงรู้จักรักศักดิ์ศรีคำดำรัสพระเจ้ากรุงธนบุรีให้จงมีแต่ความสุขทุกคนเถิดชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วนชั่วนานปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพอชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ศาสนาพุทธศาสตร์ยงอยู่คู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันคำดำรัสแจ้งชัดในชี้แจงอาจารย์แดงท่านหยิบยกมากล่าวขานให้จงมีศีลธรรมประจำการมันฝึกจิตสอนลูกหลานสร้างความดีเกิดเป็นไทยให้จงรู้คุณแผ่นดินเกิดเป็นคนจงรู้จักรักศักดิ์ศรีคำดำรัสพระเจ้ากรุงธนบุรีให้จงมีแต่ความสุขทุกคนเถิดทุกวันนี้ความศรัทธาจากเหล่าศิษยานุศิษย์ดารานักร้องนักแสดงที่มากราบขอพรมาลงณหน้าทองและมาขอของดีจากท่านพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลรวมถึงหลักคำสอนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวนะครับบทเพลงนี้ชื่อของดีพระอาจารย์แดงขับร้องโดยศิลปินก้าวกรุงเก่าครับกราบร้านพระอาจารย์แดงต่างหลั่งไหลกันมาหลายแห่งนักร้องและนักแสดงลงณหน้าทองรับขวัญณเมตตาของดีเสริมบารมีช่วยคุ้มครองป้องกันของดีจากท่านใครได้บูชาไปนั้นจะโชคดีตลอดกาลพระยันนาเศรษฐีพระสิบุรีชูชกน้ำมันปูฤาษีตะกุดของพลังพระพรหมองค์นั้นยันนาเมตตาหลวงปู่ทวดพระนางพระยาที่พูดมาท่านมีหรือยังพระมหาเถรขันช่องชื่อดังองค์ด้านหลังพระนเรศวรถูกใจไหมเออฟังเฉลยที่กล่าวมานานขอจงเชื่อมั่นของดีจากท่านพระอาจารย์แดงให้รำรวยสุขสมผู้คนนิยมรักใครไม่นายแน่ผู้มีธรรมะย่อมเป็นสุขสีไม่มีเครือบแฝงคำหลวงพ่อแสดงย่อมปกป้องคุ้มภัยตาของดีเสริมบารมีช่วยคุ้มครองป้องกันของดีจากท่านใครได้บูชาไปนั้นจะโชคดีตลอดกาลพระคุณแผนยันนาเศรษฐีพระสิบุรีชูชกน้ำมันปูฤาษี
ะกดของทางพระพรหมองค์นั้นยันหน้าเมตตาหลวงปู่ทวดพระนางพระยาที่พูดมาท่านมีหรือยังพระมาถึงคันช่องชื่อดังองค์ด้านหลังพระนเรศวรถูกใจไหมเออฟังเฉลยที่กล่าวมานานขอจงเชื่อมั่นของดีจากท่านพระอาจารย์แลร่ำรวยสูงส้มผู้คนนิยมรักใครไม่นายแน่ผู้มีธรรมะย่อมเป็นสุขสีไม่มีเครือบแฝงคำหลวงพ่อแสดงย่อมปกป้องคุ้มภัยผู้มีธรรมะย่อมเป็นสุขสีไม่มีเครือบแฝงคำหลวงพ่อแสดงย่อมปกป้องคุ้มภัยช่วงนี้เรื่องราวขององค์พระปู่ชุชกเศรษฐีเทพแห่งการขอของวัดป้อมรามันกำลังมาที่กล่าวขานในหมู่สาธารณชนทั่วไปนะครับเนื่องจากมีลูกศิษย์ลูกหามีโชคลาภจากการขอพรจากองค์พระปู่ชุชกเศรษฐีจนเป็นข่าวกล่าวขานกันไปทั่วถึงขนาดคุณตู้ดิเลกอมาตย์ตะจกุลศิลปินรุ่นใหญ่ยังต้องบอกว่าปู่ชุชกผู้ยิ่งใหญ่ครับNo tata ขอได้ก็ยิ่งเพลินเพลินเพลินเอหิจิตังปิยังมะมะผู้คนไรมาข้าวของไรมาเงินทองไรมาชูชกผู้ยิ่งใหญ่ให้บ้านมีทุกคนพ่อชูชกชูชกผู้ยิ่งใหญ่ให้ร่ำรวยทุกคนใครจนคนไม่จ้างถ้าขายหวังดังใจไม่สมคืนปล่อยไว้มีแต่ความล่มจมให้มันจบลงแต่เพียงเท่านี้อาจารย์แบงผู้ยิ่งใหญ่พระผู้ให้ด้วยใจเมตตาปราณีท่านเจิมเสกเป่าเพื่อให้พวกเราโชคดีชีวิตล้วนมีแต่ความสดใสโอ้พ่อชูชกชูชกผู้ยิ่งใหญ่ให้บังบีทุกคนพ่อชูชกชูชกผู้ยิ่งใหญ่ให้ร่ำรวยทุกคนพร้อมใจไปวัดป้อมรามันสิ่งที่สำคัญมันอยู่ที่ใจถ้าศรัทธากันยังสุดหัวใจพอผู้ชูโชคช่วยได้แน่นอนจงมองในสิ่งที่เห็นพิจารณาให้มันชัดเจนและสัมผัสด้วยจิตของท่านเองแล้วท่านจะเห็นความอัศจรรย์โอ้พ่อชูชกชูชกผู้ยิ่งใหญ่ให้บังบีทุกคนพ่อชูชกชูชกผู้ยิ่งใหญ่ให้ร่ำรวยทุกคนสมคืนปล่อยไว้มีแต่ความล่มจมให้มันจบลงแต่เพียงเท่านี้อาจารย์แดงผู้ยิ่งใหญ่พระผู้ให้ด้วยใจเมตตาปราณีท่านเจ
ิมเสียงเบาเพื่อให้พวกเราโชคดีชีวิตล้วนมีแต่ความสดใสโอ้ขอชูชกชูชกผู้ยิ่งใหญ่ให้มั่งมีทุกคนขอชูชกชูชกผู้ยิ่งใหญ่ให้ร่ำรวยทุกคนขอชูชกชูชกขอชูชกชูชกขอชูชกชูชกนายโนทัตถะขอได้ก็ยิ่งเพลินเพลินเพลินเอหิจิตังปิยังมะมะผู้คนไหลมาข้าวของไหลมาเงินทองไหลมาพระเครื่องพระบูชาถือว่าเป็นตำนานและมรดกทางวัฒนธรรมเป็นภูมิปัญญาที่มีคู่กับประวัติศาสตร์ชาติไทยมาตั้งแต่สมัยอดีตนะครับพระเครื่องถูกสร้างขึ้นด้วยความเคารพความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดานะครับหรือพระสงฆ์ที่เป็นที่เคารพศรัทธาพระเครื่องจึงสร้างขึ้นมาเป็นรูปแบบจำลองของพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์โดยจำลองให้มีขนาดเล็กลงนะครับวันนี้คุณสุรชัยสมบัติเจริญจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวตลาดพระกันนะครับซึ่งเพลงนี้เป็นบทเพลงแรกที่คุณสุรชัยสมบัติเจริญแต่งถวายท่านพระอาจารย์แดงนะครับบทเพลงนี้ชื่อชมตลาดพระครับเมื่อได้มาชมตลาดพระศาสตร์ศิลปะแหล่งเสียงพระวัฒนธรรมไทยเสียงเล็กเสียงน้อยมาปล่อยเช่าพระทั่วแคว้นแดนไกลเสียงใหญ่อยากได้คุ้มภัยบูชาสมเด็จพิมพ์ใหญ่ปู่ทวดแห่งวัดช่างให้สุ่มก่อพระนางพญาคงสุพรรณทรอดปิดตาเสียนต้องการหาเบญจภาคีองค์กริ่งชัยวัดชินนะบัญชรกริ่งพ่อโสธรวงแหวนบนปัตภีหลวงพ่อเชียงแสนหลวงพ่อเชียงรุ่งพระศิวลีพุทธชินนะสีมากมิ่งมงคลพระปฏิมานั่นไงเสียนกวงไหวเฮียก็แทบจะล่วงย้อนร้อยยังตั้งใจมาส่องพระเหมือนตั้งใจหาพระเครื่องบูชาเข้าตาตัวเองเฮียกวงส่องพระในมือลายหอนพลิกเหลี่ยมชื่นชมปากร้องตะโกนสุดแสนคลื่นเคลงคงเจอพระงามละไม่ต้องถามและเชื่อใจตนเองประสบการณ์เจ๋งยอดเซียนคนเก่งหลายยุคผ่านมาห้อยนี่เฮียชายแล้วนี่ทำไมหายไปฮะหรือสงใจหาพระบูชาอยากไหลองค์ไหนเล่านะเฮียจัดไปหามาให้หลูชมรับรองไหลเลยของเฮียของแท้ถ้าหากไม่แน่เฮียคงต้องแพ้พิษภัยสังคมอยากลายลุงไหนพักดาวของใหม่เฮียมีให้ชมให้ถูกใจซ้อมแล้วค่อยมาบูชาได้ยินละเขาลือกันพ่อแดงวัดป้อมรามันปลุกเสกชูชกนำพาให้รวยสมปรารถนาชาวบ้านแห่มาท่านช่วยทุกคนของดีอยู่ไกลไม่ต้องหาไกลเชื่อสุรชัยพ่อแดงของประชาชนใครเดือดร้อนแรงไปหาพ่อแดงปะพรมน้ำมนต์จะสุขใจสมนิ้วมหามงคลเจิมให้โชคดี
รานี่มันน่าจะเขกะโหลกตัวเองก็พระอาจารย์แดงน่ะอาจารย์ของเราเองหอมดีอ่ะนะมันอยู่ที่ใจศรัทธากราบนมัสการพระอาจารย์แดงครับเจริญพรโยมสภาพปัญหาของสังคมยุคโลกาภิวัตน์ทั้งหลายทั้งปวงนี้นะครับล้วนเกิดจากความสับสนวุ่นวายทางจิตใจที่ไม่มั่นคงไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและที่สำคัญความคาดหวังของคนที่อยากจะมีเงินมีทองอยากจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท่านพระอาจารย์แดงสอนเอาไว้ว่าเราต้องขยันอดทนทำมาหากินมุมนะบากบั่นพยายามให้มากขึ้นและที่สำคัญต้องมีธรรมะเอาไว้ในใจทำอะไรจะได้ไม่ขาดทุนนะครับและหมั่นสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อจะได้ลดผลกรรมให้น้อยลงครับบทเพลงนี้ขับร้องโดยศิลปินทายาทลูกทุ่งคุณสุรชัยสมบัติเจริญในบทเพลงรวยให้เพลินครับสักวันคงจะรวยสักทีหลายปีมุมานะทำงานอดทนก็อยากจะมีสักวันคิดฝันอะไรสมดังหวังดังตั้งใจอยุธยายังไม่สิ้นพระดีท่านมีนะเศรษฐีนะเมตตาสาธุชนต่างเลื่อมใสศรัทธานมัสการขอพรพระอาจารย์แดงนะเศรษฐีนะเมตตาไปมาให้ปลอดภัยถ้าขายร่ำรวยรวยขยันก็ยิ่งรวยโชคดีให้ถูกหวยอาจารย์เสกมนต์เพียงเพียงเพียงรวยกันเสียให้เพลินขอให้เจริญกันทุกทุกคนรวยกันเสียให้เพลินขอให้เจริญกันทุกทุกคนธรรมะทำอะไรไม่ขาดทุนมันทำบุญไว้เป็นทุนชาติหน้าแบ่งปันไม่เบียดเบียนมีเมตตาเพราะนั้นก็ปองนาชีวิตก็เป็นสุขอยุธยายังไม่สิ้นพระดีท่านมีนะเศรษฐีนะเมตตาสาธุชนต่างเลื่อมใสศรัทธานมัสการขอพรพระอาจารย์แดงนะเศรษฐีนะเมตตาไปมาให้ปลอดภัยถ้าขายร่ำรวยรวยขยันก็ยิ่งรวยโชคดีให้ถูกหวยอาจารย์เสกมนต์เพียงเพียงเพียงรวยกันเสียให้เพลินขอให้เจริญกันทุกทุกคน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 ดีไหมโยThank you.
พลินเพลินเพลินเชื่อเชิญทุกท่านมารวยจากค้าขายหรือใครอยากถูกหวยก็ขอให้ท่านรวย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 โชคหนุนบุญช่วยรวยให้เพลินเพลินเพลินชูชกมหาเศรษฐีของแท้ของดีต้องวัดป้อมรามันอาจารย์แดงรับประกันขอให้รวยรวยรวยทุกท่านทุกคืนทุกวันรวยให้เพลินเพลินเพลินแม่ค้าดารานักร้องนักการเมืองพี่น้องประชาชนทั่วไทยให้อยู่ดีกินดีทุกคนขอให้ดังรวยรวยทุกคนรวยกันอย่างท่วมท้นรวยให้เพลินเพลินเพลินรวยใสเพลินเพลินเพลินเชื่อเชิญทุกท่านมารวยจะค้าขายหรือใครอยากถูกหวยก็ขอให้ท่านรวย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 โชคนุนบุญช่วยรวยให้เพลินเพลินเพลินเชิญทุกท่านมารวยจะค้าขายหรือใครอยากถูกหวยก็ขอให้ท่านรวย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 โชคดุลบุญช่วยรวยให้เพลินเพลินเพลินขอให้รวยมีความสุขปราศจากความทุกข์มีแต่ความเจริญยิ่งขอได้ยิ่งได้เพลินเพลินเพลินมาขอเงินก็ขอให้มีเงินชูโชคพาเจริญรวยให้เพลินทุกคนรวยใสเพลินเพลินเพลินเชื่อเชิญทุกท่านมารวยจะค้าขายหรือใครอยากถูกหวยก็ขอให้ท่านรวย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 โชคหนุนบุญช่วยรวยให้เพลินเพลินเพลินให้คนรักมีคนเมตตาให้คนการุณาให้มีคนสรรเสริญความศรัทธานำพาความเจริญใครบูชาก็ขอให้ได้เงินรวยกันแบบเพลินเพลินให้มีเงินทุกคนรวยใสเพลินเพลินเพลินเชื่อเชิญทุกท่านมารวยจะค้าขายหรือใครอยากถูกหวยก็ขอให้ท่านรวย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 โชคน้องบุญช่วยรวยให้เพลินเพลินเพลินรวยใสเพลินเพลินเพลินเชื่อเชิญทุกท่านมารวยจะค้าขายหรือใครอยากถูกหวยก็ขอให้ท่านรวย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 โชคน้องบุญช่วยรวยให้เพลินเพลินเพลินพระพุทธศาสนาประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ5ประการคือศาสดาศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนวัตถุและศาสนพิธีครับมุ่งเน้นเรื่องการพ้นทุกข์ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพระสงฆ์ไม่ใช่เพียงแต่เป็นที่พึ่งของประชาชนในเรื่องพิธีกรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นที่พึ่งในเรื่องอื่นๆอีกด้วยดังนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนเป็นพระนักพัฒนาและเป็นผู้นำในการก่อสร้างและบูรณะศาสนสถานมากมายดังคำกล่าวของแม่ชีทศพรเทวาพิทักษ์ธรรมที่ว่าพระดีศรีอยุธยาบทเพลงนี้ชื่อกราบพระอาจารย์แดงขับร้องโดยพี่เหลือเกเสียงใสขวัญใจไมตรีครับThank you.
ัดป้อมรามันท่านมีคาถาอาคมอันลือลั่นน่าอัศจรรย์เรื่องนักนาทองขวัญใจจะแจ้งชี้แจงแม่จ้าเรื่องมนต์คาถาพื้นฐานหลายคนศรัทธาวิชาของท่านมนต์กล้ารู้กันแข็งแกร่งบทเริ่มต้นคือมนต์เมตตาอาจารย์แดงเจิมหน้าลงนะคนเกลียดกลับลงลงอักขระเสริมทั้งฐานะตำแหน่งดวงใครตกต่ำไม่ต้องทำเสริมแต่งท่านอาจารย์แดงช่วยได้จะเสริมเพิ่มทรัพย์หรือจะดับคุณใสท่านพร้อมช่วยให้ทุกแห่งแม่ชีทศพรท่านกล่าวถึงเรื่องราวพระดีแม่ชีทศพรท่านกล่าวถึงเรื่องราวพระดีอยู่ที่เมืองเก่ากรุงศรีลูกศิษย์มากมีทั่วแดนอีกทางนิวชีประกาศิตมีอิทธิฤทธิ์เหลือหลายทุกคนต้องอยู่สุขสบายเมื่อมาให้ท่านเติมแต่งลูกท่านหลานเธออยากเจอท่านวัดป้อมรามันครับแม่ท่านหลานเธออยากเจอท่านวัดป้อมรามันครับแม่ศรัทธาเธอทูลพุทธคุณดีแท้พุทธคือกระแสส่องแสงนักดีผดื่มดำมนต์ไม่ธรรมดายกให้พระอาจารย์แดงวันนี้เวลาของเราก็หมดลงไปแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวและข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวัดป้อมรามันและฟังข้อคิดในหลักการใช้ชีวิตดีๆจากท่านพระครูเกษมจันทมิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลนะครับวันนี้ผมพลวัดป้อมและทีมงานธรรมะสาระบันเทิงที่ป้อมรามันก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวและสาระดีๆเช่นเคยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับลงหน้าทองท่านนั้นดังหนัก